อีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของอาหารการกินครับคุณกมลพรชอบแบบเมนูขนมจีนน้ำยาปลาอะไรอย่างนี้ไหมชอบของโปรดฮะต้องน้ำคลักๆนะผักสดๆเคยสงสัยไหมว่าเนื้อปลาบางร้านเนี่ยทำไมมันให้เยอะจังทำไมมันเหนียวหนึบจังเอ๊ะมันใช่เนื้อปลาไหมหรือว่ามันมีการแบบบีบีกระดาษทิชชู่เนี่ยลงไปด้วยเวลาที่ฉันกินเนี่ยฉันไม่ค่อยคิดอะไรคือทิชชู่ก็กินเออไม่อร่อยเลยไม่มั่นใจว่าตัวเองกินทิชชู่เข้าไปบ้างไหมผมเคยเห็นแต่ในละครคุณผู้ชมละครแบบฟ้ามีตาที่แบบเป็นแม่ค้าเออฉันก็ดูใช่แม่ค้าโกงผู้บริโภคขายราคาแบบแพงแต่เนื้อปลาไม่ใส่เอากระดาษทิชชู่เนี่ยนะครับมาบี้ใส่จนถูกตำรวจจับก็เลยคิดว่ามีแต่ในละครแต่วันนี้เนี่ยนะฮะใน Twitter เรายังไม่ฟันธงนะว่ามันเป็นเนื้อปลาหรือมันเป็นทิชชู่แต่คนที่เขาโพสต์เนี่ยคนที่เขาโพสต์เนี่ยคุณกมลพรเขาสงสัยเพราะเนื้อปลามันทำไมหนึบหนึบมันทำไมเป็นใหญ่ๆมันทำไมเกาะแน่นเลยอ่ะเกาะรวมกันแน่นเลยอ่ะถ้าเป็นดิฉันเจอนั้นฉันคงไม่รู้สึกเพราะฉันชอบแบบแน่นๆหนึบๆเป็นยุ่ยๆอย่างเงี้ยๆคือของโปรดเลยผมจะไม่ถามอะไรคุณกมลพรอีกละเพราะต่อให้เป็นทิชชู่เธอก็ไม่รู้เธอก็กินอยู่ดีผู้ใช้ Twitter ที่ชื่อว่าม่านฝันนะฮะได้โพสต์ข้อความเพื่อสอบถามถึงขนมจีนน้ำยาที่เธอไปซื้อมาเธอระบุอย่างนี้นะฮะว่าสวัสดีทุกคนวันนี้เรามีเรื่องจะสอบถามหน่อยคือว่าที่บ้านเนี่ยไปซื้อขนมจีนน้ำยาที่ตลาดนัดมาร้านนี้ที่บ้านก็ทานประจำเลยนะที่ผ่านมาก็อร่อยปกติแต่วันนี้มันทำไมข้นเหนียวผิดปกติอ่ะกมลพรช่วยดูหน่อยมันข้นแล้วมันเหนียวเนี่ยพอทานก็รู้สึกว่ามันเหนียวมากเลยอ่ะเหมือนกินกระดาษทิชชู่แต่ก็ทานต่อเพราะไม่คิดว่ามันจะเป็นกระดาษไงแต่พอทานเสร็จไปสักพักนึงเนี่ยคนที่บ้านเริ่มมีอาการคล้ายกับท้องอืดเราก็เลยบอกให้ลองเอาไปล้างน้ำดูเพราะซื้อมาหลายถุงเขาก็ไปล้างน้ำเนาะพอเราเอาไปเทใส่กระชอนล้างน้ำผลสรุปก็คือมันเป็นก้อนเนี่ยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันเป็นก้อนใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขนมจีนช่วยให้ความรู้หน่อยว่าไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นเนื้อปลาหรือมันเป็นกระดาษทิชชู่ซึ่งมันเหนียวมากเธอบอกตอนบี้น้ำออกเนี่ยฉีกออกเป็นใหญ่ๆเลยอ่ะคุณคล้ายกับกระดาษทิชชู่มากๆเราจึงอยากขอความช่วยเหลือของทุกคนอยากถามว่ามันมีโอกาสเป็นกระดาษทิชชู่ได้มากน้อยแค่ไหนและสามารถฟ้องร้องที่สำนักงานไหนได้บ้างคะฝากรีทวิตกันด้วยถ้าเป็นทิชชู่จริงๆเนี่ยก็ไม่อยากให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อของการทำมาหากินที่แบบห่วยแตกแบบนี้คือเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยนะฮะหลังจากเจ้าตัวได้ทวิตข้อความออกไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยส่วนมากก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกระดาษทิชชู่จริงๆแต่บางส่วนก็บอกว่าเนื้อปลาบางชนิดเนี่ยเวลาเอามาทำน้ำยาลักษณะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเหนียวๆแน่นๆหน่อยก็คือน้ำยาปลาดุกน้ำยาปลาช่อนคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นน้ำยาอะไรเป็นน้ำยาปลาหรือเป็นน้ำยาทิชชู่นะฮะหากคุณผู้ชมเจอสิ่งของแปลกปลอมในอาหารที่ซื้อมาเนี่ยเราให้ความรู้กันหน่อยสามารถทำได้ยังไงได้บ้างนะฮะ1ก็คือให้บันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน2หากทานไปแล้วเกิดอาการไม่สบายเนี่ยให้รีบไปพบแพทย์3นำหลักฐานทั้งหมดแจ้งความกับตำรวจท้องที่ได้ด้วย4ก็ต้องติดต่อร้านอาหารล่ะครับข้อ5พูดคุยหาทางชดเชยแล้วก็เยียวยาเช่นค่ารักษาพยาบาลนอกจากการกระทำดังกล่าวแล้วเนี่ยนะฮะสามารถร้องเรียนได้ที่สคบโทร1166นะครับกรอกแบบฟอร์มร้องเรียนได้ที่7-11ทุกสาขาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะนี่นี่มีนะคะตามที่คุณเคนโดบอกเลยบันทึกร้องเรียนแบบนี้ภาพหลักฐานเขามีเอกสารชัดเจนไปได้ที่7-11อันนี้ดีมากดีมากจริงๆคุณผู้ชมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอาหารการกินแต่ละวันเนี่ยมันโดนเอาเปรียบหรือเปล่าค่ะหรือรู้สึกว่ามันมีอันตรายไหมหรืออาหารมันไม่สะอาดหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับผู้บริโภคเนี่ยนอกจากจะโทร1166ได้แล้วคุณไปกรอกแบบฟอร์มแบบนี้นะฮะแล้วก็ร้องเรียนได้ที่นี่เลย7-11เนี่ยเนี่ยก็สแกน QR code ส่งง่ายๆ7ทุกสาขานะคะก็จะมีซองให้คุณแบบส่งไปที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับจะได้มีการตรวจสอบฮะค่ะขอบคุณด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะกินอะไรผิดๆก็กรุณาแจ้งบ้างให้มันรู้ตัวบ้างแม้กินทิชชู่ไปยังไม่รู้ตัว
ไม่รู้เหมือนกันแล้วชอบเลยนะถ้าแบบเป็นเนื้อสัมผัสแบบเนี้ยเหนียวเหนียวหนึบหนึบนี่ฉันแบบไม่เอะเลยนะว่าแบบเอ๊ะโอ้ข้นเนื้อแน่นคักๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทีเรียนช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ